ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพลโทภารดรพัฒนาถาบุตรฉะกกต.หนีไม่พ้นจำเลยสังคมไม่จัดเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์พลโทภารดรพัฒนาถาบุตรที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ส่งผู้สมัครส.ส.เข้าแข่งขันแสดงว่าพรรคอาจคาดการว่าจะไม่สามารถเอาชนะพรรคอนาคตใหม่ได้หรืออาจจะเป็นความไม่พร้อมหรือจากเหตุผลอื่นๆก็ตามผลชัยชนะจึงตกเป็นของบ้านใหญ่ตระกูลสะสมทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นผลงานจากบารมีและมีเงาอำนาจรัฐอยู่ฉากหลังอย่างเต็มที่แต่ความผูกพันกับปีกรัฐบาลสืบทอดอำนาจนั้นจะมีความยั่งยืนหรือไม่คงต้องดูกันยาวๆต่อไปพลโทภารดรกล่าวต่อว่าแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกำหนดวันเลือกตั้งที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ตามปกตินั้นได้ส่งผลถึงฐานคะแนนเสียงของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่จะมาลงคะแนนให้ทำให้พรรคอนาคตใหม่สูญเสียคะแนนไปพอสมควรดูได้จากผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนลดลงไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่พรรคอนาคตใหม่ก็ยังคงได้ประมาณ 28,000 คะแนนซึ่งถือว่าใช้ได้เลยพลโทภารดรกล่าวอีกว่าถ้าเป็นการส่งผู้สมัครส.ส.ครบทุกพรรคตามแบบเดิมพรรคอนาคตใหม่ก็จะยังคงได้รับชัยชนะเหมือนเดิมการที่ไม่ได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ตามปกติจึงส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตกเป็นจำเลยของสังคมและถูกครหากันต่อไปยากต่อการฟื้นภาพลักษณ์ที่ปรึกษาเพื่อไทยกล่าวเชื่อว่าผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้นำข้อมูลของการใช้อิทธิพลอำนาจรัฐและเทคนิคผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่สามารถหักด่านกระแสประชาธิปไตยมาได้มาเป็นข้อพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์การต่อสู้ในการเลือกตั้งซ่อมสนามอื่นๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะฝ่ายปีกรัฐบาลสืบทอดอำนาจย่อมเล็งเห็นผลว่ารูปแบบดังกล่าวเริ่มกลับนำมาใช้อย่างได้ผลดังนั้นพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องดึงกระแสประชาธิปไตยให้สูงไว้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ทรุดตัวลงจึงจะประสบชัยชนะได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ